มีใครที่เคยเป็นผื่นแพ้เรื้อรังเป็นหายๆรวมถึงสิวเรื้อรังรักษาบำรุงยังไงก็ไม่หายสักทีไหมคะถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่คุณจะต้องหันกลับมาดูแลสมดุลลำไส้ของคุณเพราะว่าลำไส้เรานั้นมีส่วนเชื่อมต่อระหว่างสมองแล้วก็ผิวหนังค่ะซึ่งทางการแพทย์ของเราเรียกว่า gut brain skin axis ค่ะคืออาหารที่เราทานเข้าไปย่อมส่งผลต่อสุขภาพผิวกายไม่ว่าจะเป็นสิวเรื้อรังนะคะหรือว่าผื่นแพ้ผิวหนังรวมถึงผื่นลมพิษด้วยค่ะนอกจากเรื่องของผิวหนังแล้วนะคะลำไส้ของเราเนี่ยยังควบคุมสมดุลที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้วยค่ะเพราะว่าลำไส้เราสามารถสร้างสารสื่อประสาทสมองที่เรียกว่าเซโรโทนินค่ะสารตัวนี้เป็นตัวเดียวกันกับที่สมองเราสั่งการให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็สดชื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอารมณ์แปรปรวนง่ายหงุดหงิดอย่างสม่ำเสมออย่าลืมหันกลับมาดูอาหารที่ตัวเองรับประทานด้วยค่ะส่วนสุดท้ายค่ะจะเป็นเรื่องของเมตาบอลิซึมค่ะการที่เราหิวจุกจิกบ่อยนะคะกินยังไงก็รู้สึกว่าทำไมไม่อิ่มสักทีนะคะรวมถึงน้ำหนักขึ้นง่ายมากด้วยอันนี้ถึงเวลาที่คุณต้องกลับมาดูลำไส้ค่ะเพราะว่าลำไส้ของเราสามารถสร้างช็อตเชนแฟตตี้แอซิดหรือกรดไขมันขนาดสั้นที่เขาชื่อว่าอะซิติกแล้วก็บิวทิเรตเจ้าสองตัวนี้จะมีหน้าที่ส่งสัญญาณไปที่สมองให้ควบคุมการหิวอิ่มได้เพราะฉะนั้นถ้าสมดุลลำไส้ของคุณไม่ดีจุลินทรีย์ในลำไส้ตัวร้ายเยอะขึ้นก็จะหิวบ่อยได้ค่ะปัจจุบันเรามีการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงนะคะหรือการตรวจแอนติบอดีที่ชื่อ IgG ค่ะโดยภูมิแพ้อาหารแฝงนี้เนี่ยจะแตกต่างจากภูมิแพ้อาหารจริงนะคะเพราะภูมิแพ้อาหารที่แพ้แบบจริงจังเนี่ยคือเวลาที่เราทานเข้าไปแล้วเนี่ยผื่นจะขึ้นทันทีหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกปากบวมเจอในทางกลับกันนะคะภูมิแพ้อาหารแฝงคือการแพ้แบบสะสมคือเรากินอาหารชนิดเดิมซ้ำๆโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะย่อยอาหารประเภทนั้นไม่ได้แล้วเกิดอาการตามที่คุณหมอพูดไปด้านบนค่ะปัจจุบันมีการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงจำนวน200กว่าชนิดนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่เยอะขนาดนี้ต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอนะคะเพราะคุณหมอจะบอกว่าตัวไหนที่ควรทานตัวไหนที่ควรงดถ้าเราดูเองแล้วเนี่ยงดสิ่งที่แพ้ทั้งหมดจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารได้ค่ะ